สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจัดการเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นธีมสีแดงเป็นของโต๊ะจีนนะคะน่าจะเป็นตุ๊ดจีนหรือไม่ก็แบบแต่งแบบจีนไม่แน่ใจไม่ได้ถามว่าแบบไหนแต่ว่าเรามีหน้าที่ทำอย่างนี้ก็คือปกติดอกไม้แห้งอะค่ะจะไม่ได้ใส่แบบตะมุตะมิให้แบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นธีมสีแดงนะคะเป็นตุ๊ดจีนก็เลยใส่ตุ้งติ้งให้หน่อยใส่แบบว่าน่ารักน่ารักให้หน่อยสีก็จะแดงประมาณนี้มีดอกไม้ให้สองดอกนะคะใส่เยอะเพราะใส่เยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เยอะใช่ปะคะเราใส่ดอกไม้ตัวใหญ่เยอะตรงดอกยาที่เราจะใช้งานอ่ะมันก็จะแบบว่าพื้นมันก็จะไม่เข้าทรงของเขาอ่ะอันนี้ให้ดูอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ดูไอ้โอ้โอ้เกี่ยวมือให้ดูสีนี้อันนี้คือสีแดงนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่หัวใจให้หน่อยหนึ่งใส่โบให้หน่อยใส่นี้ให้หน่อยน้องร้องหิวข้าวนะคะคนอดข้าวไม่เป็นไรแมวอดข้าวนี่คือแบบต้องรีบทำงานต้องรีบเพียงงานแล้วรีบไปหาข้าวให้แมวก็สีสันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันเสร็จหมดแล้วเหลือเดี๋ยวแพ็คลงกล่องนะคะยังไงดีล่ะบอกแบบนี้แล้วกันดอกไม้ที่เราใช้นะคะก็จะมีดอกหญ้าปีกนกดอกหญ้าปีกนกก็คือตัวสีแดงๆตัวนี้อ่ะแป๊บนึงต้องดูตัวไหนที่แบบว่าแป๊บนึงกล้องมันจะนี่หน่อยอันนี้คือดอกหญ้าปีกนกนะคะแล้วก็คือตัวนี้เป็นสายน้ำผึ้งหรือว่ากระถิ่นทุ่งแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าดอกหญ้าเป็นดอกหญ้าหางกระต่ายอย่างเป็นตัวนี้ก็จะเป็นดอกแวงนะคะเป็นหญ้าแวงตัวนี้จะมีสีหลายสีอันนี้จะเป็นสีออกน้ำตาลแดงหน่อยอันนี้เป็นสีเขียวมองเห็นไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวโอ้ยอ่ะสีเขียวนะคะแล้วก็เราจะใส่ละอองดาวตัวละอองดาวก็คือสีขาวๆตัวกระถิ่นทุ่งอ่ะเวลาพอช่วงออกใหม่ๆมันจะมีแบบตุ่มเนี่ยค่ะสีเหลืองๆแบบเนี้ย